ที่ไหนดีที่ไหนเด็ดที่ไหนอร่อยเราจะพาไปชิมในชีพจรลงพุงเอ็กซ์ตันเด็ดคนดังปุ๋ยตรามงกุฎสูตร1888พืชผลล้นคันครองใจมหาชนพามาเยือนถิ่นพี่เองถิ่นเขานี่มันหมายถึงบ้านอยู่แถวนี้เป็นเจ้าของพื้นเส้นนี้ทั้งเส้นชาวลาดพร้าว71จะรู้กันเลยว่ามีเทศกาลหยุดยาวที่ไหนไม่ต้องกลัวนี่คือที่พึ่งเป็นของทานเล่นก็จะมีเกี๊ยวกุ้งแห้งทำไมเรียกว่าเกี๊ยวกุ้งแห้งมันไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำเจืออยู่มั้งได้ได้คือปูเป็นแบบเห็นเลยว่าเป็นเส้นเนื้อปูอยู่ในตัวไข่น้ำพริกกุ้งเสียบร่อยกังหูร่อยกังหูเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผู้อยู่ในรายการชีพจรลงพุงนะครับเดี๋ยวจะพาไปกินร้านโปรดของครูเองตอนนี้อยู่ที่ย่านนาคนิวาสซอยลาดพร้าว71เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นเมนูอะไรบ้างนะครับตามมาเลยนะฮะเดี๋ยวอะไรจะมาแทรกว่ารายการมาแล้วถ้าไม่มีตรงนี้ผมจะอะไรกินลองดูมาลองดูสวัสดีครับพี่ภูนี่คือพี่ภูตามอำเภอจานนะครับแน่นอนเรียกได้ว่าเปิดช่องอมรินทร์ทีวีทีไรคงหนีไม่พ้นกับพิธีกรชายอารมณ์ดีที่ชอบคุยไปยิ้มไปแห่งรายการตามอำเภอจานนั่นคือพุเฉลิมพลที่ชอบตะลุยตามหาวัตถุดิบถึงแหล่งที่มาบุกบ่าฝ่าโคลนลงน้ำเข้าสวนเข้าป่าเกือบทั่วประเทศไทยและวันนี้ชีพจรลงพุงชวนพุมาเข้าเมืองซะหน่อยตามไปดูกันว่าร้านโปรดจานเด็ดของหนุ่มหน้าทะเลนจะเป็นร้านไหนบ้างวันนี้เนี่ยมาอยู่ชีพจรลงพุงไม่ใช่ตามอำเภอจานนะครับ แต่ว่าเรามาเอ็กซ์กับจานเด็ดคนดังแต่คุณใส่ยูนิฟอร์มผมเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยไปกับพี่โนก็ใส่เสื้ออะไรสก็อตไปเจอกันแล้วทำไมพี่ไม่ใส่เสื้ออะไรสก็อตเหมือนที่พี่เคยใส่ครับถือว่าเป็นโอกาสดีที่พี่จะได้แบบเข้าเมืองพี่ก็เลยแบบเฮ้ยให้เกียรติรายการหน่อยก็เลยไม่นัดกันเลยเราก็คิดว่าเออเขาจะต้องมาเป็นแบบยูนิฟอร์มอะไรเงี้ยอาหารที่พี่ภูชอบกินเนี่ยปกติจะเป็นแบบสไตล์ไหนชอบกินอาหารแบบข้างทางเพราะว่ารู้สึกว่ามียอดฝีมือซ่อนอยู่เต็มไปหมดอาจจะดูว่าง่ายแต่ว่าถ้าเจอร้านที่มันแบบที่มันเด็ดๆมันจะแบบเออมันต้องอย่างนี้เพราะวันนี้ก็ขอสัก2ร้านให้กับชีพจรลงพุงไม่ยากเลยพามาเยือนถิ่นพี่เองถิ่นเขานี่มันหมายถึงบ้านอยู่แถวนี้เป็นเจ้าของพื้นเส้นนี้ทั้งเส้นบ้านอยู่แถวนี้ขอตัวเล็กๆก่อนลืมไปเลยอะไรมันเป็นธรรมเนียมไงคือถ้าจะมารายการหรือเป็นพิธีกรรายการนี้ครับต้องเต้นได้ด้วยต้องเต้นให้ได้ท่าประจำรายการยังไงเดี๋ยวสอนชีพจรลงเฮ้ยยากนะลงพุงไหนเขาบอกว่าพี่จะเขินไม่เห็นเขินตั้งแต่เลยพลาดแล้วมันช่วงนี้ร้อนนิดนึงอากาศร้อนเงินไปกินดีกว่าครับผมไปนี่มาแล้วครับเมนูของที่ร้านต้มเลือดหมูนายใช้กินแล้วรวยต้องมีวงเล็บกินแล้วรวยใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นเคล็ดเลยกินแล้วเราจะมีเงินทองเข้ามาชาวลาดพร้าว71จะรู้กันเลยว่ามีเทศกาลหยุดยาวที่ไหนไม่ต้องกลัวนี่คือที่พึ่งไม่เคยหยุดร้านไหนจะปิดก็ปิดไปแต่นายใช้ไม่เคยปิดถูกต้องร้านนี้สุดยอดนะครับปกติถ้ามาเนี่ยจะสั่งเมนูอะไรแน่นอนต้มเลือดหมูก็จะมีหมูกรอบให้เป็นปกติแล้วหรือว่าเราต้องสั่งเพิ่มหมูกรอบมีอยู่แต่ว่าควรจะสั่งเพิ่มเพราะว่ามันอร่อยแล้วก็พวกก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยอร่อยเป็นข้าวก็มีนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นข้าวซี่โครงหมูอบนะครับผมเป็นของทานเล่นก็จะมีเกี๊ยวกุ้งแห้งทำไมเรียกว่าเกี๊ยวกุ้งแห้งมันไม่มีน้ำเจืออยู่มั้งได้เริ่มเลยพี่ปกติพี่กินคนเดียวเนี่ยเหงาไหมครับก็เหงานะเวลาไปเรื่องเด็ดเอตโลนะไปร้านพี่ก่อนเพิ่มร้านพี่ก่อนเพิ่มไหมพอทำไปนานๆมันจะไม่เหลือพี่นะไอ้นี่เขากินหน้าอร่อยด้วยนะตอนนี้นะงั้นเดี๋ยวลองไหมพี่ว่าเริ่มจากสเต็ปที่มันใช่ที่สุดซดน้ำหมูชิมรสชาติของซุปก่อนเพราะว่าต้มเลือดหมูเนี่ยอยู่ที่ซุปเลยเนาะดีเด็ดดีเด็ดใครแบบว่าไม่รู้จะไปไหนมาเลย71มันมีความหอมหวานแบบในตัวแล้วก็มีกลิ่นแบบกระเทียมอย่างเงี้ยฟิลเหมือนแบบเรากินต้มจืดรสมือแม่อะไรอย่างเงี้ยคือใส่แค่พริกอย่างเดียวเลยจบดีเด็ดนะครับหมูกรอบชิ้นหนาๆใหญ่ๆเลยเวลาพาใครมากินนะเพื่อนฝูงนะหนังมันจะมีความเค็มๆด้วยอ่ะใช่ๆๆความหอมๆแล้วตรงกลางมีความฉ่ำที่ไปนี่มันหมูกรอบที่ไม่แข็งอ่ะดีเด็ดมันอยู่ตรงนี้แหละ
คือทำเป็นข้าวหมูกรอบก็อร่อยมากอะอย่างเงี้ยที่เด็ดของเขาคือพริกเผานะครับละเลงเลยนะมือแรกมือแรกจัดหนักเลยเห็นแบบว่าปอกินแล้วกินกลิ่นก็โอเคนะอร่อยพี่อร่อยมากเลยแบบถ้าพี่เคยกินแล้วผมกินในนี้แล้วกินในนี้แล้วได้ได้ได้พี่อยู่ใกล้พี่มากินได้อีกอร่อยนี่ดูข้างในเออข้างในสุดอะกระเทียมพริกเผาแล้วอร่อยมากมันจะหอมหอมอ่ะแล้วมันจริงจังนะมันเอาช้อนกลางช้อนกลางไปด้วยนะไม่ต้องเปิดโอกาสให้แบบว่ามันถึงอร่อยแบบเอตันโลเอตันโลอร่อยวายแล้วมีหมูเป็นหมูเด้งแบบนี้ชอบจริงอ่ะเนี่ยฮะอร่อยมากหมูเด้งอร่อยมากเออหมักมาแบบเค็มๆหอมหอมมีกลิ่นกระเทียมพริกไทยแล้วเนื้อเด้งๆอ่ะไม่ดีใจน้องกินอ่ะเออมันอร่อยอ่ะชอบดีใจมากลองเมนูอื่นบ้างอยากให้ลองอันนี้อีกเกี๊ยวกุ้งแห้งเกี๊ยวกุ้งกระเด็ดโหเป็นตัวๆเลยอื้อมันเป็นกุ้งเป็นกุ้งเขาใส่มาทั้งตัวเลยอ่ะกุ้งยังแบบเด้งๆกรอบๆอยู่เลยนะครับร้านนี้มีเยอะมากเมนูอันนี้อีกอ่ะข้าวซี่โครงหมูอบมีเขากินข้าวแล้วก็ซดน้ำนะใช่ครับบะหมี่ต้มยำไข่ออนเซ็นปกติเรื่องเด็ดเราเขาต้องรีวิวกันยังไงพี่ภูมิรีวิวอ่ะมาดูจานนี้นะครับเป็นบะหมี่ต้มยำไข่ออนเซ็นนะครับเส้นก่อนเลยนี่เส้นมาเป็นแบบสวยมากนะครับไม่ได้เส้นบะหมี่ที่เล็กเกินไปหรือว่าใหญ่เกินไปเดี๋ยวต้องมาดูว่ามันจะกินเข้าไปแล้วมันจะกรอบไหมเป็นไงบ้างครับเส้นเส้นบะหมี่จะออกไปทางนุ่มโดนลิ้นปุ๊บมันจะไม่ถึงกับละลายไปคือพอตัวต้มยำอ่ะ มันจะออกหวานนำนิดนึงครับแต่มีเปรี้ยวตามมันเลยไม่เลี่ยนถ้าเป็นอะไรแบบนี้ข้างในมีอะไรบ้างต้องพี่โอสอนมาแบบว่าติดตั้งวิชามาให้หมดแล้วยังไงอีกในนี้เราเห็นอะไรบ้างบอกคุณผู้ชมมาให้หมดคุณผู้ชมจะได้เนื้อเป็นเนื้อหมูแบบนี้หมูชิ้นโอให้ไส้มา2ชิ้นเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้ว่าอ๋อมากินให้ยังไงเครื่องในร้านนี้เป็นไงอร่อยอร่อยไม่มีกลิ่นคาวเลยครับแล้วก็เขาทำมาดีไม่เหนียวด้วยมาดูข้าวซี่โครงหมูมากก็จะมีทั้งเป็นกระดูกอ่อนแล้วก็เป็นซี่โครงและนี่น้ำจิ้มจ้ะน่ากินมากอ่ะอันนี้โอ้ยสัญญาณนะอันนี้นะฝาเส้นซี่โครงอร่อยมากมันนุ่มนะครับหอมซี่เล็กๆจะมาแบบเบาๆคือล่อนออกจากกระดูกเลยคุณผู้ชมอันนี้พี่มาพี่ไม่เคยสั่งฉันพี่ต้องลองเลยถ้าต้องเปรียบตัวเองเป็นอาหารพี่คิดว่าตัวเองเป็นเมนูอะไรตำปูปลาไปเลยเฮ้ยแล้วคนแบบชับซ่าหรอโอ้โหมันจะได้ความเปรี้ยวใช่ไหมเผ็ดแล้วก็มีกลิ่นที่มันชัดเจนมีความพี่เป็นคนมีกลิ่นเหรอกลิ่นในที่นี้มันคือคาแรคเตอร์ไงเห็นเราแล้วรู้เลยว่าดูแล้วจะได้อะไรจากเราอ่ะกลิ่นชัดเจนแบบภาพชัดมีเอกลักษณ์มีประมาณนั้นเวลาออกไปต่างจังหวัดไปกินอะไรเงี้ยเมนูที่แบบพิสดารที่สุดที่พี่แบบไม่คิดว่าจะได้กินในชีวิตอ่ะพี่ชอบนะเอาที่ชอบแล้วรู้สึกแปลกคือไอตัวบักขี้เป้าเป็นเมนูที่รอคอยนะปีละครั้งเคยเห็นตัวที่เขาปั้นขี้ควายเป็นก้อนๆอย่างนี้ไหมนั่นแหละพี่กินพอปั้นมันเหมือนแมงกุจิอย่างเงี้ยหรอนั่นเลยเป็นก้อนๆเพื่อที่เขาจะเอาลูกตัวอ่อนเขาอ่ะไว้ข้างในแล้วลูกเขาก็จะกินขี้ควายข้างในจนโตแล้วเราก็กินมันอีกทีนึงกินเขาเพื่อแต่มันอร่อยนะเขากินเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านอ่ะอร่อยอร่อยครับมันร่อนออกมาเลยยังไงยังไงแดดพื้นที่หนักหนาแดดวันที่เหนื่อยล้าเลยอ่ะใช้คำว่าฟื้นได้ไหมอร่อยตาตื่นอร่อยพื้นชีพแซ่บมากครับเปรี้ยวเผ็ดเลยมีความเปรี้ยวมีความเผ็ดแล้วก็หอมพริกเล้งไปต้มในซุปอะครับมันจะมีความหอมของกระดูกหมูความแบบกลมกล่อมของน้ำซุปอะคือมันเปื่อยมากเด็ดเลยนุ่มนี่พอแทบไม่ต้องจะขยับฟันเลยนะเพราะว่าไม่มีแล้วใช่เหงื่อใช่เหงื่อมีอยู่มันนิ่มมันนุ่มมากแล้วมันนุ่มแต่น้ำดีนะร้านต้มเลือดหมูนายชัยกินแล้วรวยเมนูเช้าของใครหลายๆคนเมนูเด็ดที่ต้องโดนเลยคือต้มเลือดหมูที่อัดแน่นมาด้วยสารพัดเครื่องในหมูเด้งตับหัวใจไส้เป็นจีและเลือดน้ำซุปใสๆรสชาติกลมกล่อมอร่อยอยากให้มาทานหรือจะเป็นเล้งแซ่บอร่อยแซ่บซ่าเกี๊ยวกุ้งแห้งฟินแบบกุ้งชิ้นโตๆใครอยากตามรอยความอร่อยจานเด็ดของพลุเฉลิมพล
แวะมาได้เลยที่ร้านต้มเลือดหมูนายชัยกินแล้วรวยนะครับร้านอร่อยของพี่พลุนะครับผมก็ที่ร้านต้มเลือดหมูนายชัยกินแล้วรวยนะครับอยู่ที่นาคนิวาสซอยลาดพร้าว71นั่นเองนะครับเปิดบริการทุกวันเลยครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยเปิดตั้งแต่ตี5ถึง5ทุ่มนะครับเฉพาะวันอาทิตย์ที่จะปิดเร็วหน่อยก็คือ4โมงเย็นนั่นเองครับเบอร์โทรครับ0848745425ครับแล้วก็ที่จอดรถเนี่ยหน้าร้านก็จะจอดได้ตั้งแต่9โมงถึงบ่าย3โมงนะครับส่วนวันคู่เนี่ยจะจอดฝั่งตรงข้ามก็คือ9โมงถึงบ่าย3เหมือนกันโอเคอีกร้านหนึ่งที่ผมขอหน่อยมาทั้งทีแล้วได้เลยครับขอแบบจะแวะนี้ได้ไหมจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลได้เดี๋ยวข้ามถนนไปเลยภูสายทิพย์ภูสายทิพย์ใกล้แบบนี้เลยอูนี่ร้านประจำของครอบครัวรสชาติดีแล้วแบบเมนูให้เลือกเยอะแล้วเมนูที่ไม่ค่อยได้กินก็แบบต้องมากินที่นี่ถูกต้องครับที่ร้านครูสายทิพย์ครับครับผม